วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทหารยังต้องอายแอมมี่ประกาศทำความผิดแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวสายเคลื่อนไหวสืบเนื่องจากกรณีที่เหตุคนร้ายวางเพลิงเผาพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณด้านหน้าเรือนจำคลองเปรมเมื่อคืนวันที่27กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ได้ส่งตัวแทนมาแจ้งความดำเนินคดีที่สน.ประชาชื่นความผิดที่เกี่ยวข้องในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์และคาดว่าจะมีความผิดมาตรา112ต่อมาศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับที่429/2564ลง2มีนาคม64นายชยะอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นักร้องชื่อดังในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ส่วนผู้ต้องหารายอื่นอีก2คนนั้นจะรายงานให้ทราบต่อไปตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบาลกกสส1บกสสบชนและกกสส2บกสสบชนกำลังจับกุมนายชยะอมรหรือแอมมี่แก้ววิบูลพันธ์ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีมาตรา112เผาทำลายทรัพย์สินราชการและความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยจับกุมได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะทำการควบคุมตัวนายชยะอมรหรือแอมมี่ไปที่โรงพยาบาลราชธานีเพื่อทำการรักษาอาการปวดหลังซึ่งนายชยะอมรให้การเบื้องต้นว่าเป็นอาการที่ได้รับบาดเจ็บจากการตกนั่งร้านที่ปีนขึ้นไปวางเพลิงได้ควบคุมตัวมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อรักษาตัวอาการบาดเจ็บดังกล่าวต่อมากระทั่งช่วงเย็นของวันที่3มีนาคม64แอมมี่ได้โพสต์ภาพตัวเองขณะถูกจับกุมและมีโซ่ตรวนเท้าอยู่พร้อมข้อความรับสารภาพทำจริงและยอมรับผิดทำเพียงผู้เดียวพร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ทำไว้ว่าการกระทำการเผาพระบรมในครั้งนี้เป็นฝีมือของผมและผมขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวการเคลื่อนไหวหรือการเรียกร้องใดๆเหตุผลของผมนั้นเข้าใจได้ง่ายมากเล่าไปถึงตอนผมโดนจับไปวันที่13ตุลาปีที่แล้วเพนกวินคือคนแรกที่โทรหาผมบนรถห้องขังและประกาศรวมพลมวลชนทันทีแต่กลับกันในครั้งนี้กวินและพี่น้องผมติดอยู่ในคุกนานกว่า20วันแล้วแต่ผมไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้เลยผมรู้สึกละอายและผิดหวังในตัวเองการเผาพระบรมในครั้งนี้ผมยอมรับว่าเป็นความคิดที่โง่เขลาและทำให้ตนเองต้องตกอยู่ในอันตรายแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ในการเผาครั้งนี้มีอยู่มากมายเป็นเชิงสัญลักษณ์ง่ายๆที่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและจะมองเห็นมันหวังว่าจะได้พบกันใหม่ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์ล่าสุดสายเจริญปุระได้โพสต์ข้อความถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากแอมมี่นอนคุกและได้โทรคุยกับทรายและไผ่โดยระบุว่าเมื่อคืนป้าโทรหาไผ่โทรหาเราอยากบอกว่าไม่ต้องห่วงงานเดินนะเพราะที่ป้าทำไว้ให้หมอลำแบงก็อยู่กับเราคืนนี้ไผ่จะหาทางอัดลายพินแบบที่ป้าอยากได้ลงเพลงให้แล้วเราจะใช้ร่วมเดินไปด้วยกันแฮชแท็กเดินทะลุฟ้า @ammybottombluesขณะที่ทางด้าน Facebook ได้โพสต์ว่า13ตุลา63วันนั้นกวินโทรหามี่มี่โทรหาเราไผ่ใช้โทรศัพท์มี่คุยกับเราเมื่อคืนมี่โทรหาเราเรารับฟังกันเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ